10สัตว์สีรุ้งธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดสัตว์บางตัวโชคดีเมื่อพูดถึงเรื่องสีสันทั้งนกสีสันสดใสแมลงหลากสีและสัตว์บางชนิดก็โชคดีมากกว่าที่พวกมันมีทุกสีภายใต้ดวงอาทิตย์เพื่อดึงดูดคู่ครองและนี่คือสัตว์ที่มีสีสันที่สุดในโลกซึ่งดูเหมือนรุ้งที่มีชีวิต 10. ด้วงสีรุ้งแมลงปีกแข็งที่มีถิ่นกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศแถบยูเรเชียส่วนใหญ่ตั้งแต่นอร์เวย์ไปจนถึงอิตาลีตอนเหนือและจากอุสซูรีตะวันออกไปจนถึงสโนโดเนียเวลตะวันตกด้วงนี้สามารถพบได้ในป่าไม้ทุ่งหญ้าและบนภูเขาสูงกว่า600เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยทั่วไปแล้วตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มีความยาวระหว่าง 5.5 ถึง 10 มิลลิเมตรและเปลือกมีสีสันโดดเด่นโดยปกติแล้วจะเป็นสีเขียวเมทัลลิกมีแถบยาวสีน้ำเงินและสีแดง3แถบมีการสะท้อนแสงสีทองซึ่งเป็นที่มาของชื่อ 9. กิ้งก่าคาเมเลียนกิ้งก่าที่ค่อนข้างมีความเชื่องช้าอีกทั้งยังถือว่าเป็นกิ้งก่าที่สามารถเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยเพื่อใช้ในการพรางตัวกิ้งก่าคาเมเลียนหากินและใช้ชีวิตในเวลากลางวันขณะที่กลางคืนจะเป็นเวลาพักผ่อนเซลล์เม็ดสีก็จะพักการทำงานด้วยดังนั้นในเวลากลางคืนสีต่างๆของกิ้งก่าคาเมเลียนจะซีดลงบางตัวอาจจะซีดเป็นสีขาวทั้งตัวกิ้งก่าคาเมเลียนมีทั้งหมดด้วยกันประมาณ 140-150 สปีชีส์และในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างยิ่งในการนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง 8. ผีเสื้อหางแฉกสายรุ้งผีเสื้อขนาดใหญ่ที่สวยงามกว้าง 52-80 มิลลิเมตรขอบปีกมีสีดำและจุดสีเหลืองและมีแถบสีเหลืองขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางทำให้ผีเสื้อมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองจุดเด่นคือสีน้ำเงินที่ขอบด้านล่างของปีกและส่วนหางที่เป็นลักษณะเป็นแฉกซึ่งเป็นที่มาของชื่อรูปแบบสีสันอาจแตกต่างกันไปแม้ว่าผีเสื้อหลายชนิดจะมีสีเหลืองส้มแดงเขียวหรือน้ำเงินบนปีกความแตกต่างทางเพศและสีตามฤดูกาลก็มีส่วนเช่นกัน 7. ต่อคักคูแมลงจำพวกผึ้งต่อแตนโดดเด่นด้วยสีเมทัลลิกสดใสบนตัวซึ่งเป็นแมลงที่มีความหลากหลายมากที่สุดในภูมิภาคทะเลทรายคำว่าต่อคักคูหมายถึงพฤติกรรมที่คล้ายนกคักคูโดยที่ตัวต่อมักจะแอบวางไข่ในรังของแมลงชนิดอื่นเพื่อให้ลูกๆของมันฟักตัวแล้วกินลูกเจ้าของรังเป็นอาหารซึ่งไข่หรือตัวอ่อนของต่อคักคูเติบโตเร็วมากและจะฟักเป็นตัวก่อนไข่ของเจ้าของรังทำให้พวกมันสามารถกินไข่ตัวอ่อนและแย่งอาหารเจ้าของรังได้อย่างง่ายดายนั่นเอง 6. บุ้งร่านวอตเทิลคัพนอนผีเสื้อกลางคืนที่ดูดุร้ายเป็นตัวอ่อนของม็อบวอตเทิลคัพพบแพร่หลายในภาคเหนือของออสเตรเลียลำตัวมีสีเขียวแกมเหลืองสดใสมีแถบบนหลังสีแดงขอบสีน้ำเงินและแถบสีน้ำเงินที่มีจุดสีแดงด้านข้างนอนมีขาที่สั้นและเคลื่อนไหวเหมือนทากที่ส่วนล่างของร่างกายและจุดเด่นคือมีหนามแหลมและตุ่มจำนวนมากอยู่รอบๆตัวซึ่งมีเหล็กในต่อยที่ทรงพลังมากถูกอธิบายว่ารุนแรงกว่าถูกต่อ3ตัวต่อยเสียอีก 5. แมลงมวนสีรุ้งแมลงสีสดใสและปีกนูนที่เงาเหมือนโลหะยาวประมาณ20มิลลิเมตรตัวเมียที่โตเต็มวัยส่วนใหญ่เป็นสีส้มส่วนตัวผู้มีทั้งสีน้ำเงินและสีแดงหรือสีส้มในขณะที่ตัวอ่อนมักจะมีสีเขียวและสีม่วงโดยในทุกช่วงอายุของแมลงชนิดนี้สามารถคายของเหลวที่มีกลิ่นฉุนเมื่อถูกคุกคามซึ่งป้องกันและยับยั้งนกได้อย่างดีแต่ไม่ใช่สำหรับแมลงที่กินสัตว์อื่นแมลงสามารถพบได้ในออสเตรเลียตะวันออกนิวกินีและหมู่เกาะแปซิฟิกหลายแห่งโดยมีแหล่งที่อยู่อาศัยตั้งแต่เขตเมืองไปจนถึงพื้นที่เกษตรกรรมและชายฝั่ง 4. แมงมุมกระโดดสีทองหนึ่งในสายพันธุ์แมงมุมกระโดดสกุลคริสซิลล่าสามารถพบได้ในป่าฝนจากพม่าไปยังประเทศจีนและเวียดนามแม้ว่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่ปี1887แต่ก็มีการอธิบายเฉพาะตัวอย่างจากเพศผู้เท่านั้นตัวผู้จะเรียวมากแต่เชื่อว่ามีความยาวประมาณ5มิลลิเมตรเปลือกของมันเป็นสีส้มแดงมีแถบขวางระหว่างตาสีฟ้าอมขาวและสีรุ้งแคบๆส่วนท้องมีสีน้ำตาลเข้มและปกคลุมไปด้วยขนสีบรอนหนาแน่นขาคู่แรกมีสีน้ำตาลแกมเหลือง 3. นกแก้วสีรุ้งสายพันธุ์นกแก้วที่สามารถพบได้ในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐควีนแลนด์ไปจนถึงตอนใต้ของออสเตรเลียรวมไปถึงรัฐแทสเมเนียโดยตัวโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ 25-30 ซมมีน้ำหนักประมาณ 75-157 กรัมมีปากโค้งแหลมคมลิ้นยาวและปลายลิ้นเหมือนแปรงขนบนตัวมีหลากหลายสีทั้งสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีม่วงเป็นนกที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยความฉลาดน่ารักไม่ชอบอยู่นิ่งและเป็นมิตรกับคน 2. ก
ั้งตั๊กแตน7สีสัตว์ทะเลเปลือกแข็งที่กินเนื้อเป็นอาหารในไฟลัมคลาสตาเซียนทั่วไปมีรูปร่างคล้ายกุ้งผสมกับตั๊กแตนตำข้าวลำตัวยาวคล้ายตะขาบยาวประมาณ4นิ้วในขณะที่บางตัวสามารถยาวได้ถึง15นิ้วมีหลากหลายสีตั้งแต่เฉดสีน้ำตาลไปจนถึงสีสันสดใสซึ่งถูกค้นพบแล้วกว่า450สปีชีมักอาศัยอยู่ในทะเลโคลนบริเวณปากแม่น้ำหรือตามแนวปะการังและพบได้ถึงระดับความลึกกว่า 1,500 เมตรมักใช้เวลาส่วนใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มหินหรือโพรงที่ซับซ้อนบนพื้นทะเล 1. ปลานกขุนทองสีรุ้งสายพันธุ์ของปลานกขุนทองพื้นเมืองทางภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจากบาจาแคลิฟอร์เนียไปจนถึงเปรูเช่นเดียวกับรอบหมู่เกาะกาลาปาโกสเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังตั้งแต่ระดับพื้นผิวจนถึงระดับความลึก210ฟุตนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในตู้ปลาสวยงามปลาสายพันธุ์นี้สามารถยาวได้ถึง15เซนติเมตรโดยมีแถบสีเหลืองที่ตัดกับสีอื่นๆอย่างมากแต่ดูเหมือนทุกสีจะเรืองแสงได้ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณค่ะ